วัสดีครับผมชื่อพรามพงษ์ปานะครับเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกำเนิดเกิดที่บ้านเลขที่63หมู่ที่4บ้านไร่ดงตำบลโคกจานอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้เป็นเขาเรียกว่าประวัติปฐมภูมินะครับเกิดมาจริงๆแล้วก็ในครอบครัวที่เป็นลูกชาวไร่ชาวนาแม่มีอาชีพเสริมนะพ่อกับแม่จะเป็นพ่อแม่เป็นหมอลำนะสมัยก่อนก็เรียกหมอลำก่อนที่ต้องขี่ม้าข้ามไปลำที่ประเทศลาวบ้างนะครับแล้วก็แถวๆทางอีสานบ้านตัวเองส่วนคุณพ่อก็เป็นหมอแขกที่ติดตามไปนะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นแฟนและเป็นสามีภรรยาก็เป็นพ่อเป็นแม่ของผมเองมีพี่น้องร่วมสายเลือดด้วยกัน3คนมีพี่ชายคนหนึ่งนะชื่อเล็กก็เรียกพี่รักนะน้องชายชื่อนามทัศนะก็จะเป็นคนมีชื่อในประวัติของเหมือนกับวรรณคดีสักอย่างนะเดี๋ยวพระรามพระพระรามพระรักพระรามทัศนะประวัตินี้นะเบื้องต้นตอนเป็นเด็กก็เกิดมานะแม่ผมจำได้ว่าประมาณ3ขวบน่าจะประมาณเพราะน้องชายยังไม่หย่าหนุ่มแม่ก็ได้เสียชีวิตไปสมัยนั้นเขาเรียกว่าเป็นโรคผีเข้าผีนะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับมาลาเรียขึ้นสมองนะครับที่ทำให้เพ้อไปแล้วก็มีหมอผีมาทุบตีนะเอาหวายตีอะไรต่างร้องแล้วจนสลบไปแต่ผมยังจำภาพนั้นได้อยู่นะเห็นบางทีน้องก็ไปกินนมแล้วก็โดนหมอผีมาก็เอาไปตีเพราะว่าพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยอันนี้คือลักษณะของการเป็นโรคมาลาเรียนะครับขึ้นสมองนะครับที่ผมทราบมาทีหลังนั่นคือคนมาของแม่นะครับหลังจากนั้นมาอายุประมาณ3ขวบที่ว่านะพ่อก็ไปมีภรรยาใหม่นะครับก็ไปมีครอบครัวใหม่แล้วมีน้องชายคนหนึ่งชื่อสังเวียนคุณจำปานะครับก็เป็นครอบครัวใหม่ของพ่อก็คือว่าเป็นอดีตแฟนเก่าพ่อนั่นเองทางสัตว์ที่สามก็คือเป็นท่านก็เป็นไม้นะครับแม่ขึ้นตอนนี้ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะผมก็นับถือเหมือนแม่ไปกราบทุกครั้งที่ไปบ้านได้ดมไปกราบผู้ที่เหมือนกับว่ามีบุญคุณเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถืออยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นชีวิตเบื้องต้นว่าเกิดมาก็ไม่ได้สบายนะคนที่รับเลี้ยงดูแลมาที่เด็กก็จะเป็นเรียกน้านะครับน้าผู้ชายและก็น้าผู้หญิงซึ่งเป็นน้องแม่สองคนนะผมอยู่กับน้าผู้ชายเป็นหลักเพราะว่าน้าผู้หญิงก็ระยะหนึ่งจากนั้นมาก็รู้สึกจะประมาณปีสองปีกำลังเป็นสาวนั่นเองก็สมัยก่อนก็เรียกว่าวิ่งทำกับผู้ชายไปนะครับใหญ่เนยตอนนี้สมัยนั้นผมเรียกอีนะครับคือเรียกอีเนยอีเนยอย่างนี้เลยครับสมัยนั้นตอนเด็กก็เรียกอีเนยอีเนยอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นยายเนยนะครับก็อันนั้นเป็นก่อนเป็นหมาก็ยายเนยนี่ก็ไปได้สามีเป็นลูกจ้างทำนาที่บ้านผมนั่นแหละตอนนั้นหลังจากที่แบบพ่อแม่เสียไปแล้วก็ทำนาก็จ้างคนในบ้านก็เป็นไอ้หนุ่มนั่นแหละในบ้านก็ไปด้วยกันไปหนีไปอยู่แถวกันทรลักษณ์ศรีสะเกียรตินะครับส่วนน้าชายก็ตอนนั้นก็ยังเป็นโสดยังไม่มีเมียก็ได้มีเหมือนกับว่ามีคนดูแลได้เลี้ยงลูกแล้ว3คนซึ่งเป็นลูกของพี่สาวนั่นเองท่านก็เราหลังมาทางกระทำได้แฟนได้เมียนะเป็นคนบ้านจิกที่อยู่ใกล้ๆกันก็ยายผันเป็นหน้าเวลานี้เป็นยายผันก็เป็นผู้เลี้ยงดูมา2คนนี้ก็เลี้ยงมาตั้งแต่อายุ30ขวบอะไรมา3พี่น้องนะก็จำได้มาจำได้ว่าน้าชายเคยเป็นทำงานอยู่บริษัทน่าจะเป็นบริษัททำลงเลื่อยทำไม้สักอย่างในอำเภอตะการทุกคนเป็นเหมือนลูกจ้างเสมียนสักอย่างแล้วก็จะปั่นจักรยานวงล้อใหญ่ๆวงล้อ28 2คันผมก็เคยนั่งซ้อนท้ายไปอุบลไปตะการนึงตอนนั้นเขาเรียกบ้านคุณหลวงอำเภอตะการไปตลาดไม่เคยเห็นไม่เคยออกจากบ้านก็นั่งนี้ตูดแทบจะพังครับกระโดดไปทางลูกหลังตลาดแล้วก็เวลาฝนตกตะแกรงก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแข็งๆนะเกาะอยู่หน้าชายไปนี่ไปกลับอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่ได้เรียนหนังสือยังเป็นเด็กกำลังจะเข้ายังไม่เข้ายังไม่ได้เข้าคนหนึ่งอะไรบางทีก็ได้ไปเสร็จแล้ว
ความประทับใจในความเป็นเด็กก็คือว่าเมื่อเราอยู่ในครอบครัวที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับพ่อแม่ก็เสียชีวิตพ่อก็ไปมีเมียใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับน้าการดูแลเราก็จะเป็นแบบน้าดูแลหลานเหมือนลูกเนี่ยแล้วก็หลายปีมาท่านก็ค่อยมีลูกก็เป็นเหมือนน้องเราท่านก็มีลูกอีก 3-4 คนที่ต่อจากเราจริงก็เป็นเราก็เหมือนกับพี่ใหญ่นั่นคือชีวิตครอบครัวนะความประทับใจตอนเด็กก็คือว่าได้ทำอะไรทุกอย่างที่เด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทำได้เล่นได้เข้าวัดได้เล่นน้ำการเสียชีวิตของผู้มีพระคุณต่อผมมาเดี๋ยวเล่าอีกหน่อยที่เราจะมันจะพอผ่านก็จะลืมพอแม่เสียไปปั๊บนะครับปีประมาณผมได้3ปีที่ว่าจำพ.ศ.ไม่เคยได้นะครับหลังจากนั้นมาก็จะเป็นผู้ที่สูญเสียต่อจากนั้นมาก็จะเป็นยายครับเป็นยายยายเนี่ยมีความผูกพันกับผมเยอะมากเพราะยายเป็นคนตาบอดนะครับผมจะเป็นหลานคนเดียวที่โตหน่อยหมายความว่ารุ่นหลานที่ผมก็จะเป็นคนโตคนที่สองแต่ว่าก็โตกว่าน้องๆที่เป็นลูกของนายเป็นคนพาไปวัดที่ผมจำได้ก็คือพาไปวัดเป็นหลักเลยเวลาเข้าพรรษาเนี่ยก็จะจูงยายก็เอามือจับหลังจับบ่านะก็จะพาเดินไปที่วัดไปฟังเทศเขาภาษาไปทุกวันที่หลังจากเลิกเรียนตอนนั้นผมก็น่าจะเรียนสักประมาณป.5 ป.6 อะไรอย่างเงี้ยที่จำได้ไปวัดตลอดเลยสิ่งที่ผมซึมซับมาก็คือว่าความดีที่ได้มาจากการเข้าวัดนั่นเองผมมีพี่น้อง3คนนี่ครับผมเป็นตัวหลักในการพายายเข้าไปที่วัดน้องชายก็ยังเรียกกับผมแล้วก็พี่ชายก็ไม่ค่อยได้ไปนะเพราะฉะนั้นทั้งพี่และน้องผมเนี่ยถ้านับถึงเวลานี้เหมือนกันว่าเหมือนกับว่าผมจะมีอะไรต่างที่ดีกว่าทั้งพี่ชายและน้องชายผมก็คงมันก็ผมคิดว่าน่าจะมาจากส่วนบุญที่ผมทำกับยายด้วยส่วนที่ทำมากกว่าคนอื่นแล้วก็การที่ผมได้เข้าวัดทำให้ผมได้ขัดเกลาอะไรหลายอย่างซึ่งพี่ชายผมที่ต่างจากผมแน่ๆเลยก็คือว่าเรื่องส่วนเป็นตั้งแต่เด็กมาสูบบุหรี่ครับติดบุหรี่ไปโรงเรียนนี่ก็โดนครูจับตีบ้างแล้วก็สูบกัญชาด้วยสมัยนั้นครับแล้วก็น้องชายก็สูบบุหรี่โตมาก็ดื่มร่มดื่มเหล้าอะไรเงี้ยซึ่งผมเป็นตั้งแต่เด็กมาเลยเคยหัดสูบบุหรี่ตามยายเพราะยายก็สูบบุหรี่เป็นโรควัณโรคไอมีตุ่มทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็นอนกับยายเป็นหลักเพราะฉะนั้นทำให้สิ่งที่ได้ซึมซับมาทำให้เราเป็นคนเหมือนก็จะดีกว่าญาติพี่น้องทั้งสองสามคนอย่างนั้นอันนั้นคือตอนที่เป็นเด็กทีนี้คนที่เสียชีวิตต่อจากยายแล้วนะลืมไปอีกที่จริงแล้วตาตายก่อนแม่ผมอีกผมยังจำแทบไม่ได้เลยอันนั้นน่าจะตายตอนที่ผมน่าจะ2ปี2ขวบนะน้องชายก็อาจจะได้เพิ่งเกิดมาอะไรนี่จำได้อยู่ว่ามีการเสียชีวิตของคุณตาแล้วต่อจากนั้นมาอีกไม่น่าจะเป็นปีหรือ2ปีแล้วก็จะเป็นคุณแม่จากนั้นมาก็หากันหลายปีหน่อยผมอยู่ม.เอาอยู่ป.6เขาอยู่ป.ไม่ใช่ยายนะลืมนะครับเราผิดไปพ่อได้เสียชีวิตกับครอบครัวใหม่ของเขาครับที่ก็อยู่บ้านเดียวกันในคนละคุ้มกันอยู่บ้านเดียวกันตอนเมื่ออยู่ป.6เดินกลับโรงเรียนผมเรียนที่บ้านสะพือเดินกลับน่าจะประมาณ30กิโลได้เนี่ยจะมีคนหมู่บ้านระหว่างทางนะแต่นั่นก็เรียกว่าบ้านโนนอีห้าวนะครับมีคนบอกว่าเอ้ยไอเด็กกำพร้านะพ่อมึงตายแล้วนะอะไรประมาณนี้นี่ผมจำได้ว่าใครลูกพ่อสายใครลูกพ่อสายพ่อผมชื่อสายผมยังไปว่าพ่อตายแล้วนะอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกว่าเสียใจอะไรเพราะว่าเป็นเด็กก็รู้แต่ว่าพ่อตายแล้วก็ไม่ได้ร้องไห้อะไรก็แค่วิ่งกลับบ้านมาแล้วก็ไปร่วมการก็เรียกว่าการแห่ศพใส่เกียร์มีคนก็พากันลากจูงไปพระสวดไปแล้วตามพิธีทางบ้านนอกมาสวดอะไรก็เรียกว่ากุศลธรรมมาอะไรเนี่ยผมจำได้ผมก็ได้เดินตามไม่แน่ใจว่าตอนนั้นรู้สึกจะไม่ได้บวชเนนจูงด้วยซ้ำน่าจะเป็นเด็กเดินตามที่เฉยเนี่ยถ้าที่จำได้ตอนนั้นเป็นป่าช้าอยู่นะครับยังไม่มีที่จะแบบไปในวัดนะไปเผาศพหรือไหนอะไรที่ปัจจุบันที่ทำกันยังไม่ได้ไปไม่ได้เป็นเมนไปป่าช้าเลยเห็นแบบว่าเอาไปวางไว้แล้วก็มีฟืนทับแล้วก็มีไม้ทับแล้วก็เผากันแบบน้ำมันอะไรเนี่ยครับแล้วก็จนศพหมดอะไรนั่น
ระหว่างนั้นผมก็ไม่ได้อยู่แล้วผู้ใหญ่ก็พาเข้าไปกลัวว่าเราจะฝังใจติดตาเรามาอะไรอย่างนี้อันนี้คือนะเป็นคนที่สองคนที่สามนะครับคุณตาคุณยายคุณพ่อแล้วก็อีกคนต่อไปก็จะเป็นคุณไม่ใช่นะคุณตาคุณแม่คุณพ่ออ่ะคนที่สี่เป็นคุณยายคุณยายนี่ผมอยู่มชั้นมศหนึ่งสมัยนั้นนะผมเรียนที่คุรุตะการพืชผลคุณยายผมก็ได้เสียชีวิตไปตอนที่ผมอยู่มศหนึ่งอยู่กับคุณยายหลังจากไปวัดแล้วเวลานอนก็จะได้บีบแข้งบีบขาเหยียบให้แกะตุ่มให้บางทีก็ผมงอกบ้างที่คันๆอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ชอบถามว่ากูตายไปแล้วมึงจะอยู่กับใครอะไรเงี้ยช่วงหลังๆช่วงนั้นน่ะก็จะมีน้าผู้หญิงที่วิ่งตามผู้ชายไปเที่ยวพานี่ก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วครับท่านก็ไปหลายปีนะยายเนยไปหลายปีมีคนบ้านผมไปเห็นว่าไปเห็นยายเนยเนี่ยทำงานเป็นทำไร่ทำสวนอยู่ที่กันทรลักษณ์ก็ไปเห็นมาแล้วก็มาเล่าให้น้าชายฟังเสร็จแล้วก็ตามหากันเลยสุดท้ายก็จนให้อภัยกันได้กลับมาอยู่บ้านนี่ก็มาที่บ้านก็ถามว่าจะวางนาชิดผู้ชายกับนันเนยจะอยู่กับใครถามผมก็จะเป็นคนตอบว่าก็อยู่กับนาชิดเพราะว่าเป็นผู้เลี้ยงดูเป็นหลักไม่ได้เป็นไหนอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ทราบว่าท่านถามเพื่ออะไรท่านคงเป็นห่วงว่าท่านคงคิดว่าท่านคงอยู่อยู่ไม่นานมาทราบที่หลังก็คือว่าท่านก็จะได้แบ่งสมบัติให้ใครมากกว่านะครับเกิดมาก็คือที่นาตอนนั้นผมทราบว่าน้าที่เป็นกองมรดกของคุณยายก็จะมีนาที่ติดบ้านนาที่ติดบ้านแล้วก็มีของสวนของคุณแม่ผมก็ว่าแม่ผมเป็นหมอลำจะมีเงินเก็บมาก็ซื้อนาเป็นของตัวเองอะไรจริงไว้ก็เป็นนาตีนบ้านทั้งสองฝั่งอยู่ที่ทางด้านที่ตะวันออกแล้วก็ทางที่ใต้ของหมู่บ้านส่วนนาของแม่ที่เป็นของส่วนตัวนี้น้าชายผมได้ขายตอนที่ผมน่าจะอยู่ประมาณป.5 ป.6 ป.7 อะไรช่วงนี้รู้สึกได้ขายไปแล้วไม่กี่ตังค์เองเท่านั้นเพราะว่าเอาเงินมาส่งเสียผมเรียนด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเอาไว้ดูแลคุณยายป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ฉะนั้นก็ทีนี้ก็จะเหลือแบ่งมรดกเฉพาะนาของคุณยายนั่นแหละเพราะท่านก็แบ่งเป็น3ส่วนให้น้าชิด1ส่วนให้น้าเนย1ส่วนส่วนที่3เป็นของคุณยายเองว่าคุณยายจะมอบให้กับคนเลี้ยงคนที่เลี้ยงดูหลานนี่แหละสุดท้ายก็เป็นนาชีพนี่ได้สองกองนะก็ได้มากกว่านั้นหน่อยอะไรอย่างนี้อันนี้ที่ผมทราบมานั้นเพราะฉะนั้นก็คือจนผมโตมาคนที่เสียคนณเวลานี้ก็คือผ่านมาแล้วนี่ก็เป็นนาชีพนี่แหละได้เสียไปเมื่อก็หลายปีมาแล้วส่วนน้าผู้หญิงน้าผันเนี่ยเป็นเมียก็ยังอยู่นั่นเลยก็ยังอยู่ที่เป็นผู้ใหญ่นอกนั้นในบ้านผมก็จะเป็นพวกป้าต่างๆลุงป้าที่ก็เหมือนเคยดูแลผมเลี้ยงดูบ้างเวลาเราไปพอกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเรียกกินข้าวให้เงินไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าตอนเรียนหนังสืออยู่ตั้งแต่ป.1ครับถึงป.7สมัยนั้นมีป.7เนี่ยผมก็เดินเท้าอย่างเดียวเดินเท้าไปโรงเรียนแล้วโรงเรียนก็มี2กิโล4กิโลนี่นะโรงเรียนมัธยมจานก็ประมาณน่าจะ2กิโลได้โรงเรียนมัธยมก็ประมาณสัก4กิโลได้ประมาณนี้ที่เดินไปกลับก็ใส่กางเกงขาดเสื้อขาดไม่มีกระเป๋าอะไรใส่น้ำส้มซื้อแล้วขอประมาณนี้พอเรียนม.1นี่ที่อยู่ในคือรู้ด้วยว่าราชการเนี่ยโรงเรียนต้องบังคับให้มีรองเท้าก็เราต้องใช้หาเงินในช่วงหยุดช่วงที่เป็นเด็กนักเรียนป.5 ป.6 หาเงินในช่วงปิดเทอมเนี่ยปิดเทอม2เดือน3เดือนแล้วแต่ตามที่เขาปิดวิธีหาเงินของเด็กก็คือว่าไปขุดสระไปหาปลาขายอันนี้เป็นเด็กสมัยนั้นให้คนเดี๋ยวนี้มองภาพว่าไปหายังไงไปขุดสระยังไงมันจะมีการรับจ้างขุดสระสมัยนั้นนะก็คือสระหมู่บ้านชาวบ้านคนไหนที่มีตังค์อยากจะขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้เนี่ยก็จะจ้างผมจำได้ว่าราคาในการขุดคือหลุมหนึ่งกว้างเม็ดยาวเม็ดลึกเม็ดหลุมละ10บาทผมไปทำกับพี่ชาย2คนแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ของน้าพงเป็นน้าห่างๆไปหน่อยก็จะไปเป็นคนนำในการขุดบางทีก็เป็นหุ้นส่วนกันประมาณนี้ผมน้าเขาผู้ชายเขาก็ให้เราไปช่วยในการแบกบุ้งผีใส่หัวใส่บาตรเทินไปเททิ้งกับพี่ชายแล้วก็เขาก็เป็นคนขุดให้อะไรอย่างนี้ทั้งวันก็ได้ประมาณ2หลุมคือได้ประมาณ20บาทก็เ
แล้วก็จะได้ส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งสองคนอะไรเงี้ยน้าผมก็เอาไปครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็พวกตรงชื่อคือทำดีนะบ่านี่แตกหมดเลยครับตัวหัวนี่ไม่แตกแต่ดินหรืออะไรนะเด็กมันเหนื่อยแต่ว่ามันก็หายเหนื่อยไวนะแบบเดินอย่างนี้จำได้เลยว่าเงิน10บาทนี่มีค่ามากๆในชีวิตผมคือการรับจ้างขุดสระถ้าจะได้ดีหน่อยก็มีตอนหลังมาจะมีสระคึกฤทธิ์สมัยนั้นท่านคึกฤทธิ์ปาโมทย์เนี่ยอาจารย์คึกฤทธิ์ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีสระคึกฤทธิ์หลุมละ25บาทซึ่งแพงกว่าเยอะซึ่งราคาดีมากอันนี้ก็ดีหน่อยครับได้2หลุมก็ได้50บาทแล้วก็ได้25บาทเงินเหล่านี้เนี่ยที่ทำรับจ้างมาช่วง 2-3 เดือนก็จะเก็บไว้ที่คุณยายอันอีกส่วนนึงก็จะได้จากการไปตกเบ็ดเป็นตกเบ็ดปลาตกเบ็ดกบหน้าฝนหน้าอะไรเอาไปขายนะครับเอาไปขายอาจจะได้ครั้งหนึ่ง20-30บาทอะไรนี้ก็มาฝากไว้ที่คุณยายส่วนเงินขายมะขามก็จะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ขายมะขามสุกแล้วก็จะขึ้นปีนต้นมะขามเก็บมะขามมาปอกแล้วก็ใส่กระสอบใส่ปีนใส่อะไรไปขายที่อำเภออันนี้ก็เป็นรายได้ของเด็กสมัยนู้นหรือไม่ก็คือปีนต้นนุ่นเก็บนุ่นไปขายอย่างนี้ครับอันนี้คือผมจำได้เป็นรายได้ที่กำไรเป็นค่าเทอมจริงๆค่าเทอมก็ไม่ได้แพงนะรู้สึกว่าไม่ถึง100บาทนะถ้าจำได้75บาททุกอย่างหรือ70บาทนี่แหละครับต่อปีนะตอนที่ป .5 ป .6 อะไรอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นนั่นคือรายได้ตอนเด็กที่เคยทำมาเพราะนั้นสิ่งที่ทำให้เด็กคนคนหนึ่งไม่เกเรมันน่าจะขัดกล่อมมาจากชีวิตที่ชีวิตของเลิกเรียนมานี่ก็ถ้าเป็นหน้านาก็จะไปถอนก้าช่วยถอนก้าเลิกเรียนมา 4-5 โมงเย็นเดินมาถึงบ้านก็จะกินข้าวนิดหนึ่งแล้วก็ไปถอนก้าช่วยน้านี่แหละหาก้าไปวางไว้ให้ตอนกลางเย็นพอเลิกแล้วนี่แล้วก็ไปเอาควายเอาอะไรเข้ามาผูกมาอะไรไว้ใต้ถุนบ้านนะครับใต้ถุนบ้านก็จะมีคอกควายสมัยก่อนบ้านก็จะเป็นหลังสูงๆมีหลังคา2หลังบ้าน2หลังก็มีหลังคามีลินน้ำตรงกลางก็เรียกว่าทางลินภาษาอีสานเราจะมีลองน้ำแล้วก็จะมีครัวมีนอกสานที่เป็นที่ไม่มีหลังคาเอาไว้นั่งคุยกันเล่นดูแสงจันทร์กลางคืนอะไรเงี้ยบ้านผมลักษณะแบบนั้นก็จะมีรอบขอบชิดบันไดก็จะมีบันไดที่แบบพาดบันไดพาดไปประมาณ7-8-9ขั้นเวลาคืนแล้วก็จะมีเชือกผูกบันไดแล้วก็จะก็เรียกว่าเงือกบันไดคือว่าเอาบันไดนี่เอ็นออกไปด้านนอกเพื่อไม่ให้หมาขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นภาพบ้านนอกข้างบ้านก็จะมีเล้าสำหรับยุงฮะยุงใส่ข้าวนะข้างๆยุงใส่ข้าวก็จะเป็นแบบทำเทิบลงมาเป็นหลังคาหน่อยนึงแล้วก็จะมีโคกสำหรับตำข้าวโคกที่เขาใช้เหยียบตำนี่นะตำข้าวเมาบ้างตำข้าวเนี่ยนะครับในบ้านก็ช่วงนั้นยังไม่มีโรงสีระยะหลังพอโตแล้วก็จะมีโรงสีนะแต่ก็โรงสีบางคนก็ยังไปสีที่โรงสีก็มีบางคนยังตำข้าวหรือว่าถ้าตำข้าวเราจะได้ลำได้เข้าปลายไว้เป็นของส่วนตัวไม่ได้ให้เจ้าของโรงสีอะไรนี้เก็บไว้ขายเก็บไว้ทำประโยชน์เราไปให้ปลาอะไรนี้ในเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นการไปตกปลาบ้างอะไรบ้างก็จะไปซิดปลาซิดเบ็ดเพื่อหาปลามาขายกลางคืนก็เอาเบ็ดไปปรับเพื่อไปใส่ปลาใส่กบบ้างในบ้างก็ทำแบบนี้หรือว่าบางทีก็ไปฟันกบโดยเอามีดไปแล้วก็ใช้ไม้ก่อนใช้ขี้ใต้แล้วก็บองเนี่ยครับจุดไปแล้วก็เดินไปตามทุ่งนาแล้วก็ส่องดูปลาน้ำตื้นๆก็น้ำที่ใส่ก็จะมีดฟันเอามาทำเป็นอาหารเพราะนั้นก็ขยันตามวิถีของเด็กวนอคนหนึ่งที่ผู้ใหญ่แนะนำเพื่อหาวิธีการให้ทำให้กินแล้วก็ไปช้อนด้วยสวิงบ้างช้อนด้วยอ้วนบ้างอะไรบ้างหาปลาอย่างนี้แล้วก็ขุดเขียดใต้กบใต้เขียดพื้นแล้วก็ไปทำหลุมป่าอะไรเงี้ยครับไปดักทำหลุมป่าไปตีงูไปอะไรหาแมงกินูนขึ้นตามต้นไม้เขย่าต้นไม้เก็บหรือว่าไปขุดแมงกินูนตะวันไปหาของกระป๋อมกิ้งก่าหรือว่าเอากระทุนนะหรือว่าหนังสติ๊กนี่ไปยิงกระป๋อมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปจิกจักรจันแมงอีตามโคกตามป่าตามเขาไปที่ว่าเป็นเลี้ยงควายก็จะเอาตังไม่ใช่เงินนะครับตังคือว่าเป็นน้ำยางของต้นโพต้นไทรอะไรนี้แล้วก็ผสมกับน้ำมันยางในสูตรอัตราส่วนตัวที่ไม่ค่อยแม่นนะครับน่าจะ1-3อะไรอย่างแล้วก็มีไม้เอามา
คนให้เข้ากันแล้วก็มันก็จะเหนียวเอาไว้ทําทวนก็ทาทวนใส่ไม้ไผ่ยาวๆไปติดจับจังที่มันร้องจังยัน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 อยู่ในป่าก็เดินตามต้นไม้ลงมาแล้วก็ติดเก็บมาอย่างนั้นรู้สึกว่าราคาขายตอนนั้นจักรจันทร์น่าจะอยู่ร้อยละ25บาทถ้าจำไม่ผิดประมาณเก็บมาขายด้วยถ้าได้เยอะก็ขายไปหาเทาที่เขาเรียกว่าลาบเทาหรือว่าไปหาหมาน้อยมาทำหมาลาบหมาน้อยหมาน้อยนี่ไม่ใช่เป็นหมาที่ไปร้องงิ้งงิ้งเนี่ยหมาน้อยเป็นเถาวัลย์ไม้ในป่าชนิดหนึ่งที่ใบเป็นเหมือนใบออกเป็นใบสามเหลี่ยมเหมือนใบโพนะที่มีขนเป็นอยู่ตามพื้นดินเป็นพุ่มเป็นเถาวัลย์แล้วก็ไปเก็บใบอ่อนมาแล้วคนใหญ่ก็จะเอามาตำใส่สูตรหลายอย่างนะใส่ปลาป่นด้วยใส่อะไรปรุงนะหอมอะไรก็ว่าหอมกระเทียมอะไรก็ใส่ลงไปนะแล้วก็ตำบดเข้ากันแล้วก็อากองเฉพาะใบหมาน้อยนั่นก็กองมาจะมีที่กองก็จะได้เป็นน้ำข้นๆเหนียวๆผสมอันนี้ก็มาผสมกับพวกปลาป่นอะไรพวกนี้นะแล้วก็ใส่เครื่องเทศเครื่องหอมลงไปปรุงอะไรน้ำปรุงน้ำปลาปลาลมปลาปรุงสุดเรียบร้อยครับรสชาติอร่อยครับแล้วก็วางไว้สักน่าจะสัก15นาทีมันก็จะตกผลึกเป็นเหมือนกับเป็นตัวเขาเรียกเป็นตัวก็คือจะเป็นแบบเป็นเหมือนกับอะไรดีเหมือนบุญอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ช้อนตักกินอย่างนี้ก็อร่อยดีมันกินกับข้าวไม่ง่ายส่วนลาบเทานั้นก็น่าจะพอเข้าใจคือว่าเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรเป็นเฟิร์นสักอย่างเป็นเส้นใหญ่ๆเขียวๆใสๆแล้วก็ไปหาในหน้านาปักข้าวนี่เอามาเอามือสาวๆมาหรือว่าเอาสลิงช้อนมาทำให้สะอาดล้างให้ดีแล้วก็เอามาสับใส่สูตรปรุงคล้ายๆกันเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกลาบเทานี่ผมกลับบ้านตอนนี้ผมก็ยังหากินสิ่งเหล่านี้อยู่นะทำให้คุณเท่าคุณแก่มาทำกินเพราะว่าผมทำไม่ค่อยเป็นทำไม่เก่งเหมือนต้องเด็กก็ทำได้นะอันนี้คือว่าเป็นชีวิตส่วนด้านงานลื่นเลื่องอยากจะเล่านิดนึงก็คือว่าเวลากลางคืนนี่จะมีการไปดูหมอลำสมัยนั้นก็จะมีหมอลำคู่ลำกรอย่างที่แม่ผมเป็นหรือว่าหมอลำหมู่ที่เป็นคณะใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีภาพยนตร์หนังนี่หนังฉายบางครั้งก็เป็นหนังขายยามาร่วมบางทีก็เป็นหนังที่จ้างมานี่หลายบริษัทสมัยนั้นก็จะมีนักพากย์อะไรสมัยนั้นก็จะเป็นหนัง16มม.หนังเล็กแล้วก็หนังใหญ่หน่อยเขาเป็นทำ35มม.แล้วนี่ไม่ได้แม่เนี่ยก็จะเป็นหนังที่น่าดูมากขึ้นเสียงสตูดิโอตู้ลำโพงใหญ่โอ้โหเราชอบมากเป็นเด็กก็วิ่งหน้าก่อนเขาจะฉายอีกอันตามมาก็จะเป็นมวยชกหมอชุกมีทีมหมออยู่ใกล้ๆกันอยู่ในวัดใกล้ๆกันเนี่ยจะมีหมอลำมีภาพยนตร์หนังเนี่ยแล้วก็มีมวยอันที่สี่ก็จะมีลำวงเพราะลำวงที่เป็นตัวเอาเงินนักมวยกินนักมวยก็จะเป็นพี่ชายผมก็เคยต่อยผมก็เคยไปเปรียบเดี๋ยวผมไม่ได้ต่อยเพราะกลัวผมว่าเป็นนักมวยนักเลียงไปเปรียบมวยตัดทรงผมฟ้าแสงสิริชัยซึ่งเป็นนักมวยดังสมัยผมเป็นเด็กคือทรงผมหน้าต่ำน้ำสูงสนามบินเนี่ยผมก็ตัดทรงนี้ไปเปรียบมวยเพราะกลัวเขาหมดเลยว่ามวยนักเลียงไม่กล้าต่อยกับผมแต่พี่ชายผมได้ต่อยได้ผมเฮปปี้แบบยาวๆเดี๋ยวผมแสนกลางเลยมันได้ต่อยได้ค่าตัว50บาทต่อยกับมวยเก่งด้วยนะรู้สึกจำได้มันก็แรงไม่ค่อยดีนะน้าผู้หญิงนี่ไปต้องไปอะไรเขาเรียกว่าไปสวดไปอะไรนะภาวนาให้หลานชายตัวเองไม่เจ็บมากอะไรเงี้ยก็วันนั้นมันน่าผมจำไม่ผิดน่าจะชนะโดยฟุกนะฟุกชนะชนะนะต่อยมวยหรือเสมอนี่แหละน่าจะเป็นได้ว่าคนนั้นเก่งน่าจะเป็นเสมอมากกว่าเพราะว่าอันนั้นตระกูลเขาดีลูกนาธาเขาเรียกว่าลูกนาธาวันวันดาพินเนี่ยเป็นตระกูลนักมวยที่มวยเก่งสมัยนั้นดังมากในตระกูลก็นักฆ่าตัวได้50บาทก็ยกละ10บาท5ยกในเรื่องนักมวยนี่ผมก็มีเพื่อนไอ้ถันนี่เป็นนักมวยที่ดังระดับประเทศเลยถ้าสมัยน่าจะประมาณปี67 2567ผมเรียนอยู่ป.ม.1 ม.2 ม.3 สมัยที่กำลังมี16ตุลาช่วงนั้นน่ะไอ้ถังนี่เป็นนักมวยถังนี่เป็นนักมวยมันเรียนอยู่คนละโรงเรียนกับผมเรียนโรงเรียนรัฐคือโรงเรียนมตพ.มัธยมด้วยกันทุกคนไอ้ถังนี่มันเรียนโรงเรียนวัดโรงเรียนในวัดในอำเภอนั่นเองมันเป็นนักมวยเคยไปต่อยกับบ้านผมเนี่ยตามมันไปเชียร์มันต่อยเก่งนะนี่ต่อยเก่งจนสุดท้ายมันมีเข้าตาเสียนมวยเอามาสร้างก็เป็นนักมวยมีค่าตัวเป็นได้นำมา2-3 ปีมันค่าตัวเป็น200,000นะครับจำได้ทำมีค่าตัว200,000ต่อยใน
เวทีลุมพินีรัฐมนตรีหนึ่งเทพเลยนะครับตอนนั้นผมเรียนจบแล้วนี่แหละจบมาแค่มศ3นะครับไม่ต่อยใช้ชื่อว่าอินทรีทองค่ายเสนาพิทักษ์นะอันนั้นดังจริงไปดูประวัติตอนนี้มันยังอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็ จำได้ว่าเขา เป็นคนมีตังค์นะครับมีตังค์คือว่าเราเป็นหนุ่มน้อยเนี่ยในเพื่อนรู้จักกันเนี่ยอาจจะไม่สนิทมากนักเท่าไหร่หรอกแต่เขาสนิทกับพี่ชายผมก็มีอายุห่างผมน่าจะสัก2ปีนะฮะเขาก็ซื้อมอเตอร์ไซค์เงินสดสมัยนั้นจำได้ว่าโมโนโชค175ซีซีโอ้ยมันหล่อมากเท่มากสมัยนี้น่าจะเป็นระดับรถสปอร์ตนะถ้าไปเทียบกันนะครับเวลาเขาขับมอเตอร์ไซค์มาแนมเพอร์โอ้โหคนทั้งอำเภอนี่จะมองเพราะว่าในอำเภอตลาดจะมีถนนทางเส้นเดียวผ่านแม่ค้าขายของยังมองเสียงมันดังดีมันดังบอม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 แล้วโมโนโชคเนี่ยมันจะเป็นรถคือมีโชคสุดท้ายโชคหลังจะเป็นโชคเดียวนะรวมกันนะเป็นแกนเด็กออกมาแล้วก็จะเขาเรียกโมโนโชคทุกเดียวสวยมากเท่มากในผมเห็นโอ้โหน่าจะราคาอยู่ที่สัก20,000 กว่าบาทนะตอนนั้นเพราะว่าราคาโมโนโชค125ก็ประมาณนั้นแหละประมาณ20,000 ต้นสองหมื่นต้นตัวนี้อาจจะ20,000 ปลายๆหน่อยผมก็เคยซื้อมอเตอร์ไซค์ DT 100เป็นรถยามาฮ่าเอโดโร่นี่แหละอันนี้ก็เอตโกเอโดโร่ด้วยกันแต่ว่าของผมไม่ได้เป็นโมโนโชคเป็นรถโชคธรรมดานี่ผมซื้อตอนนั้นราคาเงินสดก็อยู่ที่17,000นะแต่ผมผ่อนดาวน่าจะดาวสัก 6,000 บาทผ่อนเดือนละ650บาทอันนี้พูดถึงตอนนั้นผมเรียนจบแล้วทำงานเป็นลูกจ้างในโรงพยาบาลเป็นพนักงานสถิติคือทำบัตรประกันที่กับเป็นคนไข้ว่าคุณเป็นใครชื่ออะไรเจ็บป่วยอะไรมาถามไปเคยจำได้ว่าเคยถามว่าเป็นอะไรมาชาวบ้านมันนอกถามตอบผมว่าเป็นตำรวจตะเวนชายแดนเขาเป็นตำรวจที่เขาป่วยเป็นมาลาเรียมาอย่างเงี้ยเคยจำได้อยู่ก็ตลกดีนั่นแหละตอนนั้นผมมีเงินเดือนอยู่ที่950 บาทเป็นลูกจ้างประจำแต่แล้วก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวก่อนเป็นลูกจ้างประจำได้เงินเดือน950 บาทซึ่งจะถูกกว่าข้าราชการอยู่เท่าไหร่ร้อยเพราะว่าข้าราชการตำรวจบรรจุอยู่ที่1,080 บาทนะอันนี้950 บาทก็ถูกกันอยู่เท่าไหร่80+50ก็130 บาทนะตอนนั้นผมก็ยังมีปัญญาผ่อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตอนนั้นทำงานเป็นลูกจ้างอยู่โรงพยาบาลนี่แต่ก็หมอวิรัตท่านเป็นผู้บริการท่านก็อบรมเราให้เราฉีดยาเป็นนะฉีดยาเป็นจ่ายยาตามหมอเป็นเรื่อยๆเพราะเป็นลูกจ้างมีน่าจะประมาณสัก10 กว่าคนนี่นะเอาไปช่วยเจ้าหน้าที่หลักๆนี่แหละนะครับช่วยข้าราชการที่เป็นพยาบาลเป็นผู้ช่วยพยาบาลช่วยฟังหมอนี่แหละเวลาขึ้นเบียนต่างๆก็เลยได้เรียนรู้อบรมพิเศษให้ก็ฉีดยาเป็นที่บ้านผมก็เรียกแพทย์รามเหมือนกันเพราะว่าบ้านนอกจะป่วยกลางคืนทีก็มาลำบากไม่มีรถมาจะต้องเอารถเสียค่าใช้จ่ายเยอะคนท้องร่วมชีไหลคนเป็นไข้เป็นอะไรเนี่ยผมก็เอาวิธีของหมอนี่แหละนะบางทีก็แอบขโมยเอายาหมอไปบ้างในตอนนี้ก็สารภาพเลยขโมยเอาไปที่หลอดซองหลอดบ้างยาซันเพลินนี่จำได้ว่าแก้ไข้อะไรเงี้ยเอาพาราไปด้วยถ้าซันเพลิน1หลอดแล้วแก้ไข้เอาพาราแก้ไป7-8 เม็ดอะไรนี้ก็เก็บตังค์แล้วน่าจะ15 บาทเท่านั้นนะเป็นรายได้พิเศษของผมเนี่ยวันเสาร์ที่บ้างเนี่ยท้องไหลนี่ก็จะมียาให้ฉีดแล้วก็ให้กินจำมาสู่ของหมอมาก็เลยเขาก็เรียกแพทย์รามอยู่ระยะซึ่งผมมีน้าอีกคนหนึ่งลูกพี่น้องกันนะน้าหน่วยนะพี่หน่วยก็จะเป็นพยาบาลเพราะนั้นบางทีเราก็ไปช่วยพี่หน่วยนะบริการรักษาคนตามหมู่บ้านนอนเป็นสองที่พี่หน่วยก็จะขับมอเตอร์ไซค์หลวงของหมอของพยาบาลมาก็ไปหาฉีดยาไปดูไปตรวจคนป่วยตามบ้านนอกที่ไม่สามารถไปรักษาในอำเภอได้อันนี้คือวิถีชีวิตของผมเป็นเด็กเลยอันนี้พูดถึงตัวเป็นหนุ่มนะที่ว่าไปหาตรวจมุงตรวจหน่วยมีงานวัดงานอะไรนะงานวัดลืมไปก็มีสาวตะเกียงน้อยด้วยสาวตะเกียงน้อยคือบ้านไม่มีไฟฟ้าบ้านบ้านนอกไม่มีไฟฟ้าพวกหนังพวกอะไรต่างเขาจะมีไฟปั่นของเขามาเองเพราะนั้นเราบ้านไหนมีมหรสพงานฉลองวันนี้ก็มองไปกลางคืนก็จะมีเป็นแสงไฟขึ้นสูงเลยเป็นเราขึ้นไปพูดง่ายๆว่าคือไฟของหนัง35 มม.เราก็อยากจะไปมากคืนนี้ฟังสองวงเสียงเพลงมิตรชัยบัญชาเพชรราชวราสมบัติเมษเนียรัญญาบงว่าโอ้ยกระโดดโลดเต้นอยากจะไปดูมากบางครั้งก็ต้องเสียตังค์ไปดูเราไม่มีตังค์แล้วก็ต้องปีนต้นไม้ดูบางทีก็ให้ผู้ใหญ่ที่แบบเสียตังค์เข้าไปแล้วเป็นพักพวกรุ่นน้าอะไรเปิดเขาเรียกเปิดผ้าให้เราวิ่งเข้าไปดูไปนั่งหลับตามหนังทำไรจำได้ผู้ใหญ่ตีกันบ้างเขาจะเหยียบเราก็จะมีตีกันด้วยไม้ฟาดกันด้วยขวดฟาดกันด้วยลำอ้อยนี่นะตีกันผู้สาวตะเกียงน้อยนี่ก็จะขายอะไรขายอาหารการกินขายขนมตัดขนมอะไรนะขายขนมจีนนะข้าวปุ้นอะไรนี่นะ
มีนะแล้วขายตะเกียงจุดนะแล้วก็ในวัดอาจจะมีตะเกียงเจ้าพยุใหญ่ตะเกียงเจ้าพยุคือตะเกียงที่เซรามันการก็จะมีที่สูงตัวตะเกียงก็จะใหญ่หน่อยเท่ากับเด็กคนสูงเท่ากับเด็กประมาณ 2-3 ปีนะครับนั่นแหละเป็นจะมีไส้จุดแล้วก็จุดไฟเพราะไส้ก็ค่อยไหม้แล้วก็สว่างทั้งคืนนั่นก็เรียกตะเกียงเจ้าพยุงานวัดงานหนึ่งอาจจะมีเพียงครับอายุสัก 2-3 งานอันนี้นะก็ทั้งงานและสว่างสวยทั้งงานเพราะฉะนั้นในการในงานมหรสพนั้นสิ่งที่มีความที่น่ากลัวสำหรับผู้ใหญ่เป็นห่วงเด็กก็คือว่ามันจะมีพวกผู้ใหญ่ที่เป็นหนุ่มไปแย่งหีบสาวกันไปกันหรือว่าไปแย่งนางรำกันเหยียบเท้ากันระหว่างที่นักมวยเลิกแล้วอะไรแบบนี้ก็จะมีการตีกันแล้วก็วิ่งกันอะไรเงี้ยสมัยนั้นก็จะอาจจะมีตำรวจนานจะมาดูทีนึงคือทหารบางทีก็ไม่มีบ่อยมาดูเนี่ยตำรวจก็ชาวบ้านเป็นหนุ่มว่าไม่กลัวสักเท่าไหร่กลัวทหารซอหอที่ผมจำได้ว่าถ้าซอหอใส่ชุดมาใส่หมวกซอหอมารู้สึกว่าเขาจะกลัวมากกว่าตำรวจเวลาวิถีชีวิตในการมหรสพก็จะมีประมาณนี้หมอลำที่ผมเคยจำได้ว่าเคยเดินไปดูบ้านราชสมดีณเวลานี้ทุกคนเรียกว่าบ้านตงบองก็3-4กิโลเดินผ่านโคกผ่านไปตามทุ่งนาไปตามผู้ใหญ่เพราะว่านานี่จะไม่อนุญาตให้ไปเที่ยวงานในวันธรรมดาวันจันทร์ถึงวันพฤหัสไม่ไปถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ศุกร์อะไรเนี่ยอาจจะให้ไปได้จำได้ว่างานนั้นอยากจะไปมากๆหมอลำคณะหนึ่งที่เป็นคณะดังเลยคณะหงฟ้าอะไรสักอย่างเนี่ยมาจากทางอำเภอม่วงสามสิบอะไรเนี่ยนางเอกสวยๆนะเราก็กินข้าวเย็นแล้วเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวแล้วเหมือนเข้าห้องนอนเลยแต่ว่าเราไม่นอนเราก็ปีนหนุ่มมาข้างมาก็เรียกปืนปีนขื่อบ้านมันจะมีขื่อตัวเนี่ยมีขื่อเนี่ยปีนขื่อลงมาข้างๆเสาเนี่ยนะเพื่อที่จะไปตามพวกผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่ไปเป็นคณะละคน10คนเป็นแถวเป็นร้อยเลยละแล้วก็แอบวิ่งตามไปน้ามาคงจะมาดูที่นอนไม่เห็นหลานก็คงจะวิ่งตามหาเราได้ยินเสียงแกตะโกนมาข้างหลังตอนนี้ก็น่าจะไปสัก2กิโลแล้วนะกลางทางนะถามว่าเห็นรักไอ้น้าไอ้ล้าไหมมันมาเราได้ยินเสียงแล้วก็มีรุ่นพี่บอกเฮ้ยมาน้ำมันวิ่งตามมาหาหลบก็หลบตามคันธนาข้าวที่เกี่ยวแล้วมันจะมีต่อฟางต่ออะไรอยู่ในคันธนาแล้วแกก็หาไม่เจอเพราะแกกลับไปแล้วก็ไปกับผู้ใหญ่ไปก็ตามวิธีของเด็กไปดูหมอลำเขาเต้นหนอนร้องคงร้องเพลงไปดูหนังอะไรแล้วก็หลับแล้ววันนั้นก็คือหลับไม่ตื่นคนใหญ่ที่ไปด้วยก็ไม่ได้น้าก็ไม่ได้ฝากว่าไปกับใครนะเขาก็ไม่ได้บุกหลอนปรากฏว่าน่าจะ6โมง7โมงหลวงพ่อบอกเด็กที่นอนหลับอยู่หน้าเวทีหรือสมาธิห้านเรียกห้านมรำก็แล้วก็เดินกลับจำทางกลับได้ก็เดินกลับมาน่าจะกลับมาพี่ชายเลยเดินกลับมาเพื่อนรุ่นเดียวกัน2-3คนหลับมาระหว่างทางง่วงเดินมาก็มานอนก็อยู่ถึงบ้านแล้วมองเห็นหลังคาบ้านแล้วก็ไม่กล้าเข้ามากลัวน้าจับตีก็ไม่แอบนอนตามเสียงนานอนตามเสียงนานี่ครับมันจะมีเพื่อนอีกคนที่ไม่ได้ไปเที่ยวงานนี่มันไปรู้กันมันไปเห็นนะมันตื่นก่อนมันกลับมาคืนหรือเปล่าไม่รู้นะมันก็ไปเห็นเรานอนมันก็ทำไฟเย็นคำว่าไฟเย็นก็คือจะใช้ไม่ขีดที่เป็นก้านไม่ขีดจวดขีดจวดแล้วก็ไฟติดเขาจะเผาให้ก้านมันไหม้หมดมันก็เหลือฐานไฟเย็นก็คือจะเอาฐานนั่นแหละฐานก้านไม่ฉีดเลยเย่เข้าไปในเล็บเท้าแล้วก็จุดใหม่ทีนึงมันก็จะค่อยๆไหม้เป็นประกายไฟมาเรื่อยๆนะนั่นแหละเขาเรียกไฟเย็นไอ้เพื่อนนี่จำได้ว่ามันสารภาพตอนหลังก็เป็นไอ้แอมนี่แหละบ้านนี้ใกล้กันเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันมันก็ปีนต้นไม้ไปดูมันบอกว่าปีนต้นไม้ไปคอยดูว่าเราจะทำยังไงเราจะวิ่งยังไงตอนนี้มันร้อนมาถึงเท้านะก็น่าจะสัก2-3นาทีมันก็มาถึงเท้านี่แหละประมาณนี้เราก็เตะดิ้นใหญ่เลยนะก็วิ่งร้องแบบไฟไม่เท้าพองเลยแล้วหาคนเนี่ยมึงอยากให้กูเห็นนะกูเห็นมึงอยากให้กูเห็นเอาเห็นกูขาแม่งตายมันเนี่ยประมาณนี้นะภาษาอีสานก็มองหาต้นมงต้นไม้เดินหาอะไรอะไรเลยไม่เห็นแล้วค่อยจะสายแบบเกือบเที่ยงค่อยเข้ามาแอบเข้ามาบ้านมากินข้าวตอนนาก็น่าไม่อยู่วันไปทำการทำงานเมื่อแกพอตอนเย็นนั่นแหละแกก็จะชอบจับตีตอนกินข้าวตอนแรกก็ไม่ตีเพราะกลัวหลานไม่มากินข้าวพอกินข้าวเสร็จปั๊บมันเนี่ยก็ระบังกินข้าวเขาเรียกว่ากล่าวโทษอยู่เมื่อคืนไปไหนเมื่อคืนไปสายบอกกันสิหามเลยบอกฟังเลยประมาณนี้แหละเรียกว่ากล่าวโทษนี่แหละกินข้าวก่อนยังไม่ตีพอกินข้าวอิ่มปั๊บจับตีจับมือจับแขนแล้วก็ตีด้วย
ไม่ไหวแช่เยี่ยวด้วยไม่ไหวใส่ไม่ไผ่เขาแล้วไม่ไผ่สองบอมก็เจาะรูแล้วก็เอาน้ำเยี่ยวเยี่ยวใส่แล้วไม่ไหวเสียไว้เอาไว้ตีหลานเอาไว้กำลาบหลานเพราะมันเกเรลูกลูกไม่มีพ่อไม่แม่ก็เกเรด่าก็ตีจำได้หลายทีเลยเยี่ยวลาดผมนี่เยี่ยวลาดเลยในความคิดตอนนั้นก็ว่าโตมาเป็นหนุ่มตัวเท่าน้าจะต่อยหน้าคืนก็ว่าแค้นใจมากเจ็บจริงๆแต่ก็ไม่ได้เข็ดนะไม่ได้เข็ดเรื่องนี้ก็มีหนีอยู่ดีนะมีหนีทำวิธีของคนดื้อลูกไม่มีพ่อแม่เขาเรียกว่าลูกกำพร้าไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่เรียกลูกกำพร้อยกำพร้ากำพร้อยเพราะนั้นผมดื้อดื้อแบบเหมือนผมในพี่น้องสามคนผมจะดื้อแบบเหมือนแบบว่าไม่ค่อยพูดแต่ไม่ฟังไปคนอื่นก็ดื้อก็เป็น3คนนี่ผมน่าจะดื้อที่สุดละดื้อที่เราไม่ค่อยพูดนี่นะเป็นอย่างนี้แล้วก็พี่ชายเนี่ยที่บอกว่าเกเรไปเรียนอยู่เขาเรียนซ้ำชั้นตกอยู่ชั้นม.2ตอนนั้นเขาติดกัญชาผมรู้เลยเขาติดกัญชาผมก็ไม่กล้าฟ้องนาแล้วก็มีขโมยไก่ไปขายด้วยไก่ไม่ใช่ไก่ตัวเองนะเอาเบ็ดไปใส่ข้าวเหนียวแล้วก็ไปปักไว้ตามป่าข้างบ้านไก่ก็มากินก็จะจับไก่ได้แล้วก็มันก็ใส่เขาเรียกว่าใส่กระทอที่เป็นกระทอใส่ข้าวปูใส่อะไรเนี้ยที่มันมีเป็นไม้ไผ่สารเป็นกระทอมันก็ใส่นั้นไว้มัดขาแล้วใส่กระทอไว้เอามัดไว้เอาไปซ่อนไว้ในกองฟางเวลาไปเรียนหนังสือมันก็เดินมันนั้นมันก็ไม่ขึ้นรถในบ้านมันก็เดินอ้อมไปขึ้นทางโน้นทางไปออกทางออกจากบ้านที่ไปบ้านต่อไปนั่นแหละเพื่อจะขึ้นไม่กลัวคนใหญ่เห็นเอาไก่ไปขายพอคนบนรถเห็นมันก็บอกไก่ของมันประมาณนั้นนึกว่าผู้ใหญ่น้าเนื้อให้เอาไก่ไปขายเบื่อมันทำแบบนี้บ่อยอยู่นะผมเห็นแต่ผมไม่กล้าฟ้องน้านะก็มันตีผมตัวกับผมเท่านั้นก็เป็นวิธีแบบนี้ผมก็เป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่เคยลองนิดหนึ่งของยายนะแต่ว่าไม่สูบก็คนไม่ชอบคนสูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่อะไรทุกอย่างจนราชการเป็นตำรวจก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างในเรื่องนี้คือไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เลยจำได้ว่าเป็นตำรวจเมาเฉพาะช่วงที่สอบได้ฉลองครั้งหนึ่งเพื่อนโรงพยาบาลมาฉลองที่บ้านว่าเราสอบได้เป็นตำรวจก็มาเลี้ยงฉลองกินเหล้าวันนั้นก็เมาที่เมาก็รู้ว่าตัวเองเมาเพราะว่ารองเท้าตัวเองเดินไปส่งเพื่อนรองเท้าหายนะครับจำได้นั้นเมาตอนสอบตำรวจได้ครั้งเดียวพอเป็นตำรวจจริงแล้วก็มีดื่มกินเป็นนานๆคนหนึ่งก็ดื่มเพิ่มมารยาทเฉยๆอาจจะแก้วสองแก้วมีบ้างแต่ส่วนตัวแล้วไม่ดื่มเคยถูกเพื่อนเป็นตำรวจตอนนั้นย้ายไปอยู่ขั้นอะไรส่วนใหม่ๆน่าจะเป็นปีได้ปีแรกนั่งลองฟิตตัวเองไปเรียนมนุษย์กบจงลูกกบใหม่ๆเลยอยู่ในค่ายของ118เนี่ยก็เพื่อนรุ่นที่เป็นเข้าตำรวจประมาณได้กันนะแต่ละเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นคนนิสัยยังไงเพราะว่าเราย้ายมาเขาก็เมาเบียร์มาไปเขาก็ดูมวยอยู่ศาลาแล้วก็นอนผูกแฟนเปรย์นอนศาลาตั้งจบมนุษย์กบมาประมาณ10วันได้กำลังหัวลิ้มหิ้มกำหัวลำเบื่อๆอยู่หน่อยง่วงนอนเขาก็เอาเบียร์มาให้กินเอาเบียร์มาชนปั๊บก็วางหน้าว่าเอ้ยกินเบียร์กูเลยเราก็เออขอบคุณมากเพื่อนเราไม่ดื่มนะเราพูดเราก็ดูมวยรายการทีวีเนี่ยสี่ทุ่มไปเนี่ยดูมวยช่องอะไรสิเกตช่องเกตอะไรนี่จำไม่ได้ว่าช่องไหนฮะดูมวยพอมวยหมดยกปั๊บมันก็จ้องหน้าเราเลยว่ามันก็คงแค้นว่าดูแล้วมันมองมาแล้วคงแค้นว่าเฮียกลัวให้แดกไม่ยอมแดกคุยอะไรเงี้ยมันก็ต่อยมันโป้งไปผมคิ้วผมแตกเนี่ยผมก็สู้กับมันเลยใส่กันปั้มกันใหญ่เลยลงไปที่พื้นเพื่อนที่ตั้งวงอยู่อื่นก็ห้ามออกไปเขาก็รู้ว่าคนนั้นเมาเขาบอกผมไม่ผิดอะไรไม่ถือสากันแล้วผมก็ไม่ได้โกรธอะไรมากพอมวยจบไอ้น้ำกันหนีไปแล้วขับมอเตอร์ไซค์หนีไปแล้วพอมวยจบผมก็ตามหาในหมู่บ้านตำรวจผมเข้าใจว่ามันจะต้องไปตั้งวงนั่งกินที่ไหนผมจะใส่คอมแบทไปเลยนะใส่รองเท้าคอมแบทแล้วก็สเกลกระสันเสื้อของผมกะว่าจะเอาชักคืนสักทีเดียวกะว่าจะกระโดดเตะกบปากทีเดียวพอแล้วเอาให้สลบคาตีนเลยก็ไปหามันไม่เจอมารู้ทีหลังว่าโน้นมันไม่ได้อยู่ในฐานมันไม่ได้อยู่แถวนั้นมันอยู่ในฐานโน้นป่าละอูโน้นขับรถมาตั้ง60-70กิโลเพื่อจะมาเซ็นเหล้าในห้องร้อยเพื่อไปกินในนี้อ๋อมันก็เลยรอดตัวไปเลยนะก็ไม่ถือว่ากันก็แต่ก็เป็นเพื่อนกันแหละนะมาเจอข้างหลังหลังจากนานมาแล้วเนี่ยมาเจอกันไม่ได้เมาผมก็บอกว่าเอ้ยถ้ามีงานลักษณะเดิมอยู่นะคราวนี้กูเล่นมึงก่อนแน่ประมาณนั้นผ่านมากูก็ไม่แค้นแกหรอกก็ถือว่ามันผ่านไปแล้วนะก็ไม่ได้ว่ากันอันนั้นเป็นน้องบอยเก่ามันอะไรประมาณนี้นี่อันนี้ก่อนจะจบการเรียกว่าการเล่าประวัติตัวเองค
ครั้งที่หนึ่งนะครับก็ขอพูดถึงเรื่องวิถีชีวิตอันหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนอกจากเรื่องการทำมาหากินการไปเที่ยวงานมันมีอย่างนึงที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าในวิถีชีวิตช่วงนั้นนะหรือบ้านนอกเนี่ยไม่มีส้วมไม่มีส้วมก็คือเวลาไปหนักไปเบาหรือว่าไปอึไปขี้อะไรเนี่ยนะต้องเดินไปนอกบ้านแถวตามข้างหมู่บ้านที่มีป่าเมื่อก่อนเป็นป่าเวลาไหนก็ใช้จอบเสียมไปขุดแล้วก็ไปทั้งคืนเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นของบ้านต้องเข้าไปป่าลึกหน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะไปแบบว่าก็จะคืนทุ่มสองทุ่มกินข้าวเสร็จผู้ใหญ่หนุ่มสาวบางผู้ยังผู้หญิงนั้นก็รุ่นนั้นนะก็จะเอ้ยไปป่าอะไรกันก็ชวนป่าไปป่ากันไปป่าขี้กันอะไรก็ชวนกันไปเพราะกลัวผีกันไปเราก็เป็นเด็กไปกับพวกผู้ใหญ่บางทีเราก็ไปธุระของเราด้วยบางทีเราก็ไม่ได้ไปเป็นเพื่อนเขาเองเขาก็จะมีกระบองที่ได้จุดไปวางไว้ผู้หญิงก็จะนุ่งผ้าถุงแล้วก็เปิดผ้าถุงขึ้นมาเนี่ยนั่งทำกิจส่วนตัวแบบนั้นแล้วก็ขุดฝังไว้อะไรเงี้ยมันเป็นมันนั้นจริงมันนอกเป็นมันจริงถ้าร้ายกว่านั้นก็คือว่าบางคนก็คือแบบไม่ขุดเลยปล่อยทิ้งอย่างนั้นเลยนะใช้ใบไม้ใช้ไม้นะเป็นคันชะตูดไปกลางวันก็ไปอาบน้ำเป็นน้ำเลยก็ว่างไปอันนั้นเป็นมันนั้นจริงจริงสาวก็เคยดูหนังกลางแปลงที่เป็นหนังขายยาบ้างหนังอำเภอหนังคือในอำเภอจะมีหนังมาฉายทำมันนองเราจำได้ว่าตอนนั้นสมัยนั้นมันจะมีสงครามเย็นเกี่ยวคอมมิวนิสต์นะครับเพราะนั้นเราจะดูหนังถ้าเขาเรียกว่าหนังข่าวก็จะดูในอำเภอเอามาฉายนี่ก็จะมีลูกน้องในอำเภอมาเปิดฉายในหมู่บ้านก็จะโฆษณาแล้วว่าจะมีหนังข่าวมาฉายให้ดูนี่ก็เหมือนดูข่าวทีวีนี่แหละสมัยก่อนเป็นหนังจอ16ในไลน์อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นภาพในกรุงเทพและมีรถแท็กซี่วิ่งตามกันนะครับบ้านผมก็เรียกว่าเด็กๆก็รุ่นใหญ่ก็บอกว่าเฮ้ยรถแท็กซี่รถโคล่ามาแล้วนั่นที่จริงรถแท็กซี่เราวิ่งแล้วก็จะมีข่าวบ้านการเมืองข่าวในรั้วในวังข่าวอะไรประมาณนี้แหละเอาให้ดูพอหนังข่าวจบปั๊บก็จะมีหนังเกี่ยวกับอนามัยฉายหนังเกี่ยวกับพวกพยาธิตัวตื่นมีสองหมู่บ้านสองครอบครัวครอบครัวหนึ่งก็ครอบครัวอนามัยสุขภาพดีออกอะไรทำอาหารสุกอะไรอย่างงี้กินอย่างงี้อนามัยอย่างงี้ขุดไปอึไปแล้วก็ขุดนะเรื่องแม่ก็คือมีส้วมอะไรเงี้ยอีกบ้านหนึ่งก็คือเลี้ยล่าถ่ายอะไรเงี้ยติดชงติดเชื้อมีพยาธิตัวตื่นเห็นมีอะไรแล้วก็ป่วยเป็นท้องเสียท้องแรงนะเข้าโรงพยาบาลในร่างกายไม่แข็งแรงอันนี้หนังเกี่ยวกับทางด้านอนามัยนะก็จะมีหมออนามัยมาฉีดยาอะไรแล้วก็สอนวิธีทำความสะอาดพื้นฐานต่างๆนะทำยังไงให้ไม่เป็นโรคอะไรเงี้ยนะก็จะมีการโฆษณาประมาณนี้อีกอันหนึ่งก็จะเป็นหนังในอำเภอนี่แหละหนังเนี่ยก็จะเป็นส่วนเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์กับโลกเสรีนะโลกเสรีก็จะมีแบบว่าอยู่เป็นสบายทำไร่ทำนามีควายไถนามีรถบัสไปอำเภอแต่งตัวดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหาปูหาปลาก็โอเคนะประมาณก็เป็นอยู่ดีทำไร่ทำสวนอะไรเงี้ยส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอกคคอมมิวนิสต์ก็จะมีแบบว่าเวลาไถนาก็จะเอาคนไถนาบังคับเอาปืนมาจี้เวลาไปตกปลาเวลาหาปลาได้ก็จะมีคอมมิวนิสต์เอาปืนมาจี้แบ่งไปกินก็จะมีหมอปลอมมาขายยามาหลอกขายยาดูแลคนไข้คนป่วยมาโฆษณาชวนเชื่อให้เป็นคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยใครไม่เชื่อใครไม่เข้าข้างเลยก็จะยิงทิ้งอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างงี้นะเป็นทำให้เราเป็นเด็กมองเห็นว่าคอมมิวนิสต์น่ากลัวมากหมอเจือตุงเป็นใครคนรู้กลัวจริงตอนนั้นถ้าพูดถึงหมอเจือตุงก็กลัวเลยวิ่งเลยแบบหมอเจือตุงมาเนี่ยนี่คือเป็นสมัยก่อนก็สอนแบบนี้จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นะณเวลานี้เราก็เชื่อไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เราก็สร้างให้คนเสื่อมกลัวไว้ก่อนไม่อยากให้คนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทางคอมมิวนิสต์เพราะว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาบอกประเทศคอมมิวนิสต์ถ้าประเทศไหนหันหลังพิงกับคอมมิวนิสต์ประเทศนั้นก็จะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปด้วยสมัยสงครามเย็นเพราะฉะนั้นโลกเสรีผู้นำโดยอเมริกาก็จะเป็นการต่อต้านแทรกแซงกันไม่ให้ลัทธิเหล่านี้ระบาดมาประเทศไทยก็เป็นประเทศน่าจะเป็นคันชนสุดท้ายที่ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ลาวก็เป็นเขมรเวียดนามก็เป็นหมดตอนนั้นนะครับมาจากจีนอะไรนี้อันนี้คือเป็นมันก็เกี่ยวข้องกับหนังที่เราดูด้วยนะเพราะนั้นเราก็แล้วฝังใจความจำแบบนั้นมาอยู่สายเลือดเดียวกันนี่ก็โหเราดูหนังสายเลือดเดียวกันสุดยอดมากเลยทหารมาแล้วปกไม้พระเอกมาแล้วตำรวจมาแล้วปกมือเลยมาแล้วมาช่วยหมู่บ้านที่เป็นคอมมิวนิสต์เข้ามาบุกเข้าอะไรนี่สายเลือดเดียวกันนะบอกคำฟองเอกคำอะไรเนี่ยที่เป็นคนร้ายในบนพกคอนะโดนในการซุ่มยิงกันในกันก็ติดตาดูนั้นนี่คือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเรื่อง
การเป็นอยู่เรื่องการดำเนินชีวิตการทำไรทำนาการเที่ยวสมัยโน้นยังไงนะแม้แต่การทำธุระส่วนตัวไปอยู่ไปนั้นไม่มีส้วมเลยเนี่ยการข้าวนี่นะตำข้าวเขาทำยังไงวันหนึ่งหน้าเลี้ยงก็ทำอะไรเลี้ยงควายตามทุ่งไรทุ่งนานะมีหน้าที่ปิดเทอมก็ไปทำหาเงินขุดสมขุดสระนะอย่างเงี้ยติดจักรจงจักรจันเลยเป็นการดำเนินชีวิตไม่ค่อยได้มาตลาดมาตลาดจีนก็โหตื่นเต้นมากเลยการเล่นอย่างหนึ่งที่จำได้คือว่าประทับใจก็คือการเล่นเป่าอย่างอย่างที่เป็นอย่างรัดของมาตลาดก็พยายามเก็บตามถุงต่างๆเก็บอย่างน้อยอย่างใหญ่เอาไปใส่แขนเป็นยาวๆเลยเพื่อมาเป่ากันมาโยนกันนะเพื่อเป็นการพนันของเด็กคนไหนมีอย่างเยอะแสดงว่ามีฝีมือปากเป่าเขียวหมดเลยเป็นอย่างนี้แล้วมีวิธีโกงด้วยนะโกงทำให้ว่าเด็กของช่วงนั้นเพราะนั้นสิ่งประทับใจคนเดี๋ยวนี้ไม่ได้เห็นแม้กระทั่งบ้านเรือนในสมัยนั้นเป็นยังไงวิถีชีวิตนะการอยู่การกินการตักน้ำหาน้ำการลดต้นไม้การปลูกของกินนะถนนหนทางนะลูกหลังหน้าฝนก็ไม่ต้องพูดถึงเลยจักรยานปั่นมอเตอร์ไซค์ก็หายากแต่ที่บอกว่าเพื่อนผมชื่อถันที่เป็นนักมวยมันได้มอเตอร์ไซค์มันเท่มากทั้งอำเภอมีรถยนต์ไม่กี่คันนี่นะโรงเรียนหนึ่งผู้ใหญ่ยังมีรถยนต์ใช้เลยผู้ใหญ่ปั่นจักรยานนี่เลยมีมอเตอร์ไซค์ก็เก่งแล้วประมาณนี้ว่าก็คงจะเป็นเดือนไม่มากแล้วก็ราคาของสิ่งเหล่านี้มันก็แพงก็น่าจะครอบคลุมภาพที่เป็นเด็กว่าเป็นใครทำอะไรมาบ้างลำบากมากน้อยแค่ไหนอยู่กับใครเลี้ยงดูมายังไงแล้วโตมาจนสามารถทำงานรับราชการสอบเป็นตำรวจได้นี่แล้วกลายเป็นผู้ที่มีความสามารถหลากหลายอยู่ 4-5 อย่างที่บอกให้ฟังเบื้องต้นก็เกิดไว้ก่อนผมจะเป็นผู้ชำนาญการอยู่5เรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นนัก1เป็นนักฝึกรถพิเศษจบทุกอย่างที่เป็นรถพิเศษณเวลานี้ตำรวจ 200,000 กว่าคนในประเทศไทยผมก็ยังเป็นคนเดียวที่เรียนจบทุกอย่างที่เป็นรถพิเศษสุดยอดแต่ละคะแนนแรงเยอร์แอร์บอลรีคอนยูดีทีนะต่อการก่อการร้ายอย่างนี้นะ EOD มันเป็นหลักสูตรเดียวที่ไม่ใช่รถพิเศษแต่ว่ามันเป็นฝีมืออะไรเงี้ยแล้วก็หลักสูตรผู้ภัยอะไรเงี้ย CRSQผมเขียนหลักสูตรที่ผมเขียนเป็นตำราก็เขียนเป็นตำราให้คนได้อ่านเป็นนักเขียนด้วยอันที่สองก็เป็นนักรถพิเศษนะอันที่สองเป็นนักเขียนเขียนหนังสือหลายเล่มก็คนรู้จักในนามนักเขียนรถพิเศษหลักสูตรรถพิเศษเขียนกับบริการเกี่ยวกับอะไรต้องมีอะไรยุทธวิธีอะไรประมาณนี้อันที่สองอันที่สามก็จะเป็นนักวิ่งที่วิ่งข้ามประเทศมาแล้ว4คนครับแม่สายไปเบตงเหนือสุดใต้สุดเนี่ยเบตงไปแม่สายอย่างเงี้ยผมวิ่งมา2รอบแล้วด่านเจดีย์สามองค์สังขารบุรีไปอุบลผาแต้มนี่ข้ามประเทศมาหมดแล้วประเทศไทยเนี่ยก็จนก็เคยวิ่งจาก12บรรดาเชียงรุ้งประเทศจีนผ่านลาวจนถึงสนามหลวงมาแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องวิ่งเนี่ยไม่มีใครเกินผมในเรื่องวิ่งเดินทางแบบนี้ระยะไกลวิ่งจริงนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นรถแล้วก็มาโกงแอปอะไรไม่ใช่พักค่ำไหนนอนนั่นต่อจากจุดนั้นก็มาวิ่งต่อจากนั้นมาต่อรอยเท้ามาตลอดแบบนี้นั่นเรื่องที่3คือเป็นนักวิ่งนักรถพิเศษนักเขียนนักวิ่งต่อไปก็คือเป็นนักประดิษฐ์เสื้อกอกกันกระสุนยานิทุพหาเจอเลยนะครับเสื้อกอกกันกระสุนที่ตอนนั้นนักข่าวบอกว่าช่องเก่าว่าดีที่สุดเจ๋งที่สุดสามารถป้องกันเอโซและการได้ผมนี่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยจดลิขสิทธิ์แต่ก็ไม่ได้ขายให้ใครไม่มีคนซื้อก็มีภูมิใจว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้แล้วกันอาจจะใช้คือเป็นนักต่อสู้กันตัวที่ออกมาเปิดเป็นยิมเป็นในเวลานี้มาสอนป้องกันตัวหลายๆอย่างเอาวิถีตัวเองรวดเร็วดูแลเด็กขาดเขียนหนังสือด้วยก็มาเป็นนักต่อสู้กันโดยที่ไม่สอนเหมือนชาวบ้านเท่าไหร่เพราะว่าสอนแนวทางตัวเองรวดเร็วดูแลเด็กขาดตามสไตล์รถพิเศษอยู่แล้วเพราะนั้นสอนแบบผมก็ไม่ใช่ว่าผิดแตกต่างจากคนอื่นหรอกนะฮะแล้วก็มันเป็นวิถีผมว่าสอนบางคนบอกว่าสอนไม่เหมือนใครสอนมั่วเนี่ยก็ไม่เกี่ยวเพราะผมสอนตามวิถีผมขอให้มันเอามาใช้ได้จริงจนสุดท้ายก็ตั้งเป็นค่ายมัชฌิมาการต่อสู้แล้วก็สอนมวยไทยสอน MA ด้วยทำกรมขึ้นมาก็เลยกลายเป็นเจ้าของรายการมวยเปลี่ยนชื่อมารายการตั้งแต่เริ่มต้นด้วยกันกับพ่อเอ็นเดอร์เกตจนเปลี่ยนชื่อมาเรื่อยจนเดี๋ยวหน้าเวลานี้เป็นสตรีทเอเจนซี่ใหม่ล่าสุดกำลังจับมือกับกลุ่มสตรีทไฟท์จะเป็นรายการบอลคิงออฟวอร์เรอร์เพราะฉะนั้นผมเดินมาไกลกว่าที่ผมหวังไว้ที่เรามาเนี่ยเพียงจะหารายได้ทดแทนจากส่วนตัวเองเราตอนนั้นรับราชการเดินถึงขั้นมีค่าปีกโดยรวมแล้วก็29,900นี่แหละประมาณนี้น่าจะขาดอยู่ขาด20,000เกือบ30,000เมื่อปี53ซึ่งหลังจากวิ่งครั้งสุดท้ายจากต่างประเทศ12มิถุนายนที่สามบวกได้เดือนเดียวก็ลาเพราะวางแผนไว้แล้วว่าจะลาออกมาทำส่วนนี้
ก็จะขาดรายได้ไปประมาณเดือนละ15,000จากการรับบำนาญแล้วก็เลยจะหาเงิน15,000แทนได้ยังไงก็เลยว่าเดี๋ยวมาทำยิมทำที่สอนดีกว่าหาเงินคงได้อยู่คิดเป็นค่าคอร์สค่าเรียนประมาณอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็หวังจะทำเสื้อกรอกกระสุนเผื่อมันติดตลาดดังมาก็คงจะรวยไปเลยแล้วก็มีนายทุนมาช่วยในเรื่องทำทุนทำอะไรให้ตนะวนเวียนอยู่2ปีในเรื่องเกี่ยวกับการขออนุญาตอุตสาหกรรมพลังหอมและการติดต่อประสานงานเพื่อจะผลิตเสื้อกรอกโน่นนี่นี่ทำการตรงตลาดดังไม่ประสบความสำเร็จปัญหามันยั่งงานมหาศาลที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะมีนึกว่าเราออกมาปั๊บเราทำได้แล้วก็มีผู้สมัครสนับสนุนลงทุนให้แล้วก็ได้ขายได้มันง่ายๆคืองานเราไม่มีเส้นนี่เนี่ยถ้ามีเส้นอาจจะได้ขายให้กองทัพไปแล้วที่จริงมันก็ดีนะตอนนี้ผมยังกล้าพูดว่าไม่แพ้เสื้อกรอกต่างประเทศเลยในเรื่องผมยิงมาเยอะแล้วนะอันนี้พูดถึงว่าเอาให้ลูกแค่นี้ก่อนรายละเอียดค่อยว่าในคลิปจะต่อไปในช่วงตอนจะต่อไปช่วงนี้เอาเฉพาะว่าเป็นผู้ชนะการอยู่5เรื่องนะหลังจากวิถีชีวิตเป็นมายังไงมีความสามารถยังไงนะครับแล้วค่อยเล่าแต่ละเรื่องว่าทำไมต้องวิ่งทำไมต้องฝึกเหล่านี้ต้องหาประมาณนั้นแล้วกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงพอสมควรในวงการแล้วก็ถึงมาณเวลานี้วันต่อไปค่อยเล่าต่อวันนี้อยากจะเล่าจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ